สวัสดีครับวันนี้จะประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Policy 4.0 สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับท่านสามารถดาวน์โหลดแอปตัวนี้ได้ผ่าน Apple Store หรือ Play Store ได้โดยการค้นหา Policy 4.0 ก็จะเจอแอปตัวนี้ครับซึ่งปรากฏตามภาพนี้เมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วท่านสามารถเปิดแอปเพื่อเข้าสู่ระบบได้หากท่านยังไม่มีรหัสเข้าใช้งานท่านสามารถขอได้ที่ห้องธุรการสายตรวจของท่านให้สร้างรหัสการใช้งาน Policy 4.0 ให้ท่านได้ครับเมื่อเข้ามาแล้วสิ่งแรกที่ท่านต้องทำคือการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานนะครับโดยคลิกปุ่มขวาบนแล้วก็คลิกข้อมูลผู้ใช้งานหากข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับท่านสามารถแก้ไขได้ที่ปุ่มขวาบนหากท่านตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างท่านก็สามารถเริ่มใช้งานแอปตัวนี้ได้เลยครับสิ่งแรกที่ท่านต้องทำก่อนใช้แอปพลิเคชันตัวนี้คือการลงชื่อเข้าเวรหากท่านไม่ได้ลงชื่อเข้าเวรหรือไม่ได้ออกเวรจากวันก่อนที่ท่านเข้าเวรไว้นะครับมันอาจจะแสดงผลผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นท่านต้องออกเวรทุกครั้งและก่อนปฏิบัติงานใช้แอปตัวนี้ท่านต้องเข้าเวรก่อนทุกครั้งนะครับหากท่านไม่ได้ลงชื่อเข้าเวรท่านคลิกที่ปุ่มอื่นเนี่ยมันก็จะบังคับให้ท่านไปลงชื่อเข้าเวรก่อนการลงชื่อก็ง่ายๆครับลงชื่อเข้าเวรวันที่มันจะเลือกให้โดยอัตโนมัติสิ่งที่ท่านต้องเลือกคือคู่ตรวจของท่านหากไม่มีท่านจะไม่สามารถลงชื่อเข้าเวรได้นะครับท่านก็ใส่ชื่อคู่ตรวจของท่านเสร็จแล้วใส่รหัสสายตรวจของท่านนะครับว่าท่านอยู่สายอะไรแล้วหน้าที่ของท่านคืออะไรนะครับสามารถเลือกได้ผลัดที่ท่านเข้าเวรหากท่านเข้าช่วงบ่ายก็จะเป็นผลัดบ่ายนะครับแล้วก็เลือกช่วงเวลาถึงเวลาเท่าไหร่นะครับประเภทการตรวจนะครับหากท่านเป็นการตรวจทั่วไปจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมจุดบังคับหรือเวรอำนวยการท่านก็สามารถเลือกได้แล้วก็กดลงชื่อเข้าเวรครับพอท่านกดแล้วท่านต้องใส่ระบุอุปกรณ์พื้นฐานและอุปกรณ์พิเศษอุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่บังคับว่าควรต้องมีนะครับหากท่านขาดหรืออะไรให้ท่านนำเรียนผู้บัญชาของท่านว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีไม่ครบนะครับเพื่อจะได้จัดหาและสำรวจให้ท่านต่อไปส่วนอุปกรณ์พิเศษเนี่ยท่านก็สามารถติ๊กได้ตรงนี้จะทำให้ท่านรู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามเนี่ยท่านต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็จะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในการปฏิบัติงานเสร็จแล้วนะครับฟังก์ชันต่อไปที่จะมาแนะนำคือRed Box QR Code หรือจุดตรวจตู้แดงนั่นเองนะครับก็คลิกที่จุดตรวจแล้วปัจจุบันเนี่ยเราจะมี QR Code แปะตามจุดตรวจตู้แดงต่างๆท่านก็แค่กดปุ่มสแกน QR Code แล้วก็ทำการค้นหาเพื่อสแกน QR Code ได้เลยนะครับถ้าท่านเช็คอินก็จะสามารถเช็คอินได้ทันทีผ่านตัวนี้โดยมันจะฝังพิกัดของท่านไว้นะครับว่าท่านอยู่ที่ใดถ้าท่านอยู่ไกลเกินเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถฟังก์ชันนี้ได้ฟังก์ชันต่อมาคือ Stop Walk and Talk หรือการตรวจเยี่ยมประชาชนนะครับก็ให้ท่านคลิกแล้วก็ดำเนินการตรวจเยี่ยมประชาชนหากท่านพบประชาชนช่องสีแดงจะเป็นช่องที่บังคับว่าท่านต้องกรอกนะครับส่วนช่องอื่นๆเนี่ยที่ไม่มีกรอบสีแดงท่านไม่ต้องกรอกก็ได้มันจะมีหมายเหตุอย่างนึงคือหมายเลขบัตรประชาชนหากประชาชนไม่สะดวกที่จะให้หมายเลขบัตรกับท่านนะครับท่านก็คลิกว่าไม่ทราบหมายเลขบัตรประชาชนจะเป็นการสุ่มเลขขึ้นมาแต่หากท่านใช้เลขบัตรประชาชนค้นหาเนี่ยมันจะดีตรงที่ระบบตัวเนี้ยจะค้นหาหมายจับได้ด้วยหากท่านตรวจบางทีท่านอาจจะเจอคนที่มีบุคคลตามหมายจับและท่านสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีนะครับก็ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับในช่องสีแดงที่เขาบังคับให้กรอกตรงนี้แล้วท่านก็กดเซฟท่านก็จะถือว่าท่านทำการตรวจเยี่ยมประชาชนเสร็จสิ้นแล้วต่อไปก็คือการใช้ Crime Mapping Crime Mapping เนี่ยจะช่วยในเรื่องเวลามีเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่ของท่านในสถานีของท่านเนี่ยจะทำให้สามารถวิเคราะห์อาชญากรรมได้ด้วยนาฬิกาอาชญากรรมนะครับฟังก์ชันตัวนี้ก็อยากให้ท่านลองใช้งานเพื่อที่จะได้สามารถนำไปวิเคราะห์แผนการออกตรวจของท่านในแต่ละวันได้ฟังก์ชันต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะตรงนี้หากท่านเรียกคนหรือเรียกรถจอดเพื่อต้องการตรวจค้นเนี่ยท่านสามารถบันทึกไว้ได้เพื่อเป็นผลการตรวจของท่านเองนะครับตรงนี้ผู้บัญชาเองก็สามารถตรวจสอบผ่านตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองใช้งานกันดูนะครับตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับฟังก์ชันต่อไปเป็นเรื่องของการปิดล้อมตั้งด่านปัจจุบันเนี่ยการตั้งด่านของเราเนี่ยเราต้องแจ้งนะครับว่าเราตั้งด่านตรงไหนเราจุดตรงไหนซึ่งระบบการตั้งด่านตรงนี้ก็จะช่วยผู้บัญชาให้สามารถวางแผนและดำเนินการได้และตรวจสอบได้ด้วยว่าท่านมีการตั้งด่านถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ตัวท่านเองก็สบายใจที่จะเปิดงานในการตั้งด่านรวมทั้งมีจำนวนการดำเนินการอะไรทั้งหมดด้วยเข้ามาตรงนี้นะครับฟังก์ชันสุดท้ายที่จะมาแนะนำก็คือในเรื่องของการอบรมปล่อยแถวตรงนี้นะครับสายตรวจเนี่ยต้องมีการปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นฟังก์ชันตัวนี้จะช่วยให้ท่านสามารถใช้งานและบริหารจัดการในเรื่องของการปล่อยแถวได้แล้วก็มีสถิติเก็บไว้ถามว่าทั้งหมดนี้ที่ทำมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนถ่ายจากระบบเอกสารเป็นกระดาษเราจะเปลี่ยนถ่ายสู่ระบบดิจิตอลหากเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านมาช่วยกันใช้ตัวนี้ครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนถ่ายต่อไปเราไม่ต้องมาบันทึกในกระดาษต่อไปแล้วนะครับ
ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการเรียนงานนะครับหากมีอะไรสงสัยท่านสามารถติดต่อแอดมินของระบบ Policy 4.0 ได้โดยประสานงานผ่านห้องธุรการสายตรวจของท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านได้อยู่ตลอดนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับขอบคุณครับ